สวัสดีครับพี่น้องปองปายสุขุสุคนครับนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วครับกับป่ามืดตามสไตล์คนอีสานครับผมนะครับวันนี้ก็สิพาตำมะขามหน่อยครับผมนะครับมะขามหน่อยนะครับผมนะครับช่วงนี้กำลังออกอ่อนๆนะครับเนาะพอดีตำครับผมตำใส่กระปูหน่อยน้ำนะครับผมกระปูซองโตครับผมกระปูซองโตนะครับเนาะนะครับตำเข้ากันพี่น้องนะครับนะครับเครื่องปรุงเขาก็มียังหลายอย่างนะครับเนาะมีแต่ผงนัวนะครับเนาะผงนัวปลาต้อนนะครับผมปลาต้อนกับน้ำปลาพี่น้องนะครับน้ำตาลบ่ใส่นะครับผมนะครับตำเข้ากันเอาแบบเผ็ดๆเลยนะครับเนาะพี่น้องนะครับเอาแบบเผ็ดๆจวดๆเลยครับผมนะครับผู้ใดมักเผ็ดหลายก็ใส่หลายนะครับเนาะผู้ใดมักนัวนัวก็ใส่หลายๆครับผมนะครับผู้ใดอยากไปปลาต้อนก็ใส่ตอนใหญ่ๆเลยครับผมนะครับตำมะขามอ่อนครับช่วงนี้มะขามอ่อนกำลังออกลายครับผมนะครับนี่ใส่กระปูลงไปครับผมใส่กระปูลงไป2โตนะครับเนาะบ่ใส่หลายครับผมใส่2โตนะครับผมนะครับนะครับขอโทษขออภัยผู้ใดที่บ่กินกระปูดิบนะครับเนาะพี่น้องนะครับผมนะครับชมแล้วนะครับผมชมแล้วนะครับทุกอกทุกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้บ่าวมืดน้ำพี่น้องนะครับผมนะครับขอโทษขออภัยพี่น้องที่อันบ่กินอันกระปูหน้านะครับเนาะกระปูดิบพี่น้องนะครับผมครับขอไปน้ำด้วยครับเด้อพี่น้องนะครับผมครับอันนี้ก็ใส่ผงนัวลงไปพี่น้องนะครับผู้ใดมักนัวหลายก็ใส่หลายนะครับเนาะนะครับมักนัวหลายก็ใส่หลายนะครับผู้ใดมักนัวก็ใส่หลายนะครับเนาะผู้ใดบ่มักนัวก็ใส่น้อยๆเอาเนาะครับเนาะแล้วแต่ผู้ใดมักนะครับเนาะผงนัวแล้วก็ใส่ตอนปลาเด็กลงไปครับพี่น้องตอนปลาเด็กลงไปน้ำนะครับเนาะใส่ตอนลงไปนะครับผู้ใดบ่บ่กินกะปลาก็ขอโทษขออภัยนำเด้อครับเด้อพี่น้องนะครับผมนะครับใส่ปลาตอนลงไปครับผมตำให้มันเข้ากันจักหน่อยนะครับผมเดี๋ยวน้ำปลาใส่จักหน่อยนะครับพี่น้องนะครับจวดๆเลยครับผมนะครับตำมะขามอ่อนนะครับนี่นะครับปลาลงไปอีกจักหน่อยครับผมโอ้ยพี่น้องกินหอมขนาดเลยครับผมกินหอมสุดยอดเลยโอ้ยหอมหลายพี่น้องนะครับหอมหลายเนาะครับเนาะหอมปลาเนาะครับเนาะใส่ปลาลงไปก็หอมครับเด้พี่น้องนะครับผมตำมะขามอ่อนนะครับช่วงนี้กําลังโอ้ยกําลังออกหลายเนาะครับเต็มต้นเลยช่วงนี้นะครับมะขามอ่อนๆเลยนะครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับถ่าติดตักใส่ถ้วยเนาะครับเนาะตักใส่จานนะครับพร้อมกินได้เลยพี่น้องโอ้ยหอมหลายพี่น้องนะครับผมนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนครับพี่น้องครับทุกท่านเลยนะครับผมนะครับที่เข้ามารับชมช่องบ่าวมืดตามสไตล์คนอีสานเนาะครับเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆพี่น้องสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับพี่น้องครับผม